ฤหัสเป็นเช่นไรจะมีโชคมีลาภไหมใน1กันยายนนี้นะครับ1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับไพ่ขึ้นมาอัศวินถ้วยช่วงนี้กัลยาณมิตรเป็นมิตรที่ดีกับทุกคนจะมีโอกาสรู้จักเพื่อนใหม่ๆรวมถึงสิ่งเก่าๆคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับบริการจะดีมากอัศวินถ้วยเนี่ยคือค้าขายก็ใช้ได้เสื้อผ้ากาเมนต์หรือในเรื่องของอาหารจะมีคนเข้ามาอุดหนุนอยู่ตลอดใบที่2 3เหรียญอ้ามีโชคจากคำพูดการติดต่อการเจจาลูกค้าค้าขายสิ่งต่างในช่วงนี้ใครที่ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับไร้สดหรือว่าแม้กระทั่งนะครับการค้าขายการเป็นนายหน้าค้าประกันจะมีโชคนะครับใบที่3ครับ10เหรียญโอ้โหได้เงินใหญ่นะคนวันพฤหัสติดต่อพูดคุยซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อขายการเงินการทองทรัพย์ใหญ่นะครับทรัพย์เคลื่อนที่ได้หรือว่าในเรื่องของโชคชะตาในช่วงนี้บ้านเลขที่ก็ให้คุณเหมือนกันนะครับใบที่4ครับราชินีถ้วยโอ้โหอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นมีงานเลี้ยงฉลองความสุขใจในช่วงนี้แน่นอนใบที่5ครับ4ไม้เท้าบางคนมีโอกาสซื้อบ้านซื้อทรัพย์สินโยกย้ายหรือว่าเป็นนายหน้าพูดค้าขายสิ่งต่างๆตัวเนี้ยมีโอกาสประสบความสำเร็จอ่ะมาดูความรักนะครับความรักต้องบอกว่าคนพฤหัสโดดเด่นที่สุดเลยในช่วงนี้จะมีโชคกับคู่ครองนะครับกับคนรักช่วงนี้ต้องพูดเพราะๆเอาอกเอาใจกันนะจะดีมากนะครับสำหรับคนโสดนะครับจะมีพ่อสื่อพ่อชักนะครับหรือว่ามีคนประสานคนติดต่อคนพูดคุยทำให้เราเนี่ยมีโอกาสได้พบรักโชคลาภก็มีความรักก็โดดเด่นสุขภาพไม่มีพยันอันตรายเลยใครเจ็บป่วยอยู่ก็แปลความหมายว่ามีโอกาสที่จะดีวันดีคืนหายนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็อาจจะมีความสุขมากๆนะครับเจ้าเนื้อการกินการทานจะเยอะเพราะฉะนั้นคนวันพฤหัสอาจารย์แนะนำว่าออกกำลังกายบ้างนะช่วงนี้เจ้าเนื้อมากๆเลยอ่ะติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการรายมือลิขิตชีวิตได้ที่ YouTube ช่องไทย Channel กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับ